อาจารย์ท่านช่วยดูหนังหน้าข้าทีดิก็หมูเหมือนเดิมตั้งแต่ข้าติดตามอาจารย์มาเนี่ยข้าเริ่มรู้ตัวว่าข้าไม่ใช่หมูแล้วอะหน้าตาดีขนาดนี้เข้าวงการบันเทิงเลยดีไหมอยู่วงการเดิมก็ดีอยู่แล้วสกัดดาวรุ่งลูกไขมันตรงพุงเจ้าสิถ้าเจ้าลดมันได้สักหน่อยเจ้าจะรู้สึกสดชื่นกว่านี้เยอะเลยดูสวยเจ๋งสิเขามีกำลังวังชามากเลยแถมดุด้วยจานเอาตะกร้อเข้าปากมันทีดิมันโดดลิงเลยแล้วแกคิดว่าเป็นแมงเม่าหรือไงเฮ้ยอาจารย์ทำไมโลกมนุษย์เนี่ยทุกอย่างถึงคู่กันหมดเลยเป็นธรรมชาติโลกสัวเจ๋งธรรมะเกิดขึ้นได้ในทุกธรรมชาติทั้งหมดคือโชคชะตาเอาอีกแล้วโชคชะตาจะนำพาเจ้าเองเฮ้ยอาจารย์ถ้าชะตาท่านต้องไปรักใครขึ้นมาแล้วก็แล้วท่านจะทำยังไงเออจริงด้วยสำหรับคำถามนี้ตอบว่าไงอาจารย์เร็วลุ้นอยู่ข้าอาจจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ดูก่อนคำพีมีบอกเรื่องความรักด้วยเหรอแหมช่วยหลันจ๋าป่านนี้เจ้าจะเป็นยังไงบ้างนะช่วยหลันของข้าป่วยกายอย่าไข้เขวไปสิชื่อยังช่วยเลยเจ้าควรจะเรียนรู้จากหมอคงนะตัวเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้เลยอาจารย์สิทธิ์พี่ใหญ่ในหัวดื้อจะตายไปแค่เห็นอาวุธเขาก็ดูออกแล้วล่ะเจ้าหมายถึงอะไรกันพวกมันเป็นพวกไร้รักไงกระบอกมันถึงได้ทื่อแข็งกระด้างอย่างนั้นน่ะมันมาแล้วนินทาหน่อยไม่ได้เลยนะนินทารับหลังเหรอไม่ได้นินทาด่ายุงด่าแมงวันเมื่อกี้จะว่าอะไรข้าพูดใหม่ทีสิเจ้าหมูตอนใครอยากจะฟังอีกครั้งเขาบอกว่ากระบอกของสิทธิ์พี่ใหญ่เนี่ยสุดยอดจะตายไปสมชื่อราชาวานรสุดหล่อพ่องรวยอ่ะมันครอบดีกว่าลิงอีกดิงอายุยืนหมื่นปีโอ้โหขอบคุณมากครับวันนี้ท่าทางพี่อารมณ์ดีถึงได้ออกไปชมบ้านท้ายป้ายแดงแจ๋แล้วก็เกงลิงอยู่ไหนเนี่ยก็มันโดนทิ้งกับไปสิแต่ลมมันเย็นดีก็เลยชมบ้านท้ายซะหน่อยแต่โจรแสบเนี่ยถ้าเขาจับมันได้แล้วก็จี๊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 ข้าจะฉีกเกงมันทิ้งแล้วเดินเข้ามันออกมาโชว์ชาวโลกได้เห็นกันทั่วล่าเลยเฮ้ยมะเร็งเขาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้จิกกางเกงลิงท่านข้าใส่จีสติงไม่รู้เรื่องมีเลสไนมีเลสไนฉันเคยเอาไม่รู้เรื่องกางเกงของเจ้าอยู่นี่ไงนั่นไงอาจารย์จิกไปอาจารย์ถ้าชอบกางเกงข้าขนาดนี้บอกคำเดียวข้ายกให้เลยก็ได้นะครับเจ้าว่าถ้าจับคนที่เอากางเกงเจ้าไปได้เจ้าจะฉีกอะไรนะมึงไม่ฉีกแล้วมันเป็นอาจารย์ฉีกไม่ลงพี่ใจบอกว่าจะฉีกกางเกงโชว์ด้วยอาจารย์คงอาจารย์เห็นว่ากางเกงของเจ้าขาดเป็นรูอาจารย์ก็เลยปะให้ลองสวมดูสิจะไปป่าให้เลยครับเนี่ยดีจังเลยจานขอบคุณมากนะครับจะรับแฟนตรงนี้เลยล่ะไปป่าให้มันทำไมปล่อยให้มันโชว์ป้ายแดงน่ะดีแล้วเฮ้ยเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกสิพี่ใหญ่อะไรพี่ดูนั่นเด็กมันดูเหม่งเหม่งไหมอะไรเหม่งเหม่งข้าจะเจรจากับมันเองข้าไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นใครอ่ะเราแค่จะผ่านทางไปเท่านั้นข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าถ้าว่าเจ้าไม่หาเรื่องก่อนแต่ถ้าคิดจะซ่ากับข้าแล้วก็ข้าเตรียมซัดเจ้าอยู่แล้วล่ะข้าคือจอมทัพแห่งท้องฟ้าขอบอกไว้ก่อนอย่ามาเกะกะขู่ไว้เพื่อมันกลัวแน่มันเสียดใส่ แค่ปีศาจแม่น้ำกิ๊กก๊อกข้าไม่กลัวหรอกมันตอบหรือเปล่าเจ้าหมูตอบมันตอบว่ายังไงบ้างอ่ะมันเสียใส่เพื่ออะไรแล้วมันว่าไงท่าทางมันกวนมากกวนเหรอนี่เจี๊ยกงั้นมันก็มีแค่ทางเดียวแล้วละงานนี้สุดเจ๋งพายต่อไปนึกว่าจะให้ปันอ
ไทยโดยพันธมิตรอาจารย์ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรดีครับโอ้โหดูดิดูเขากวางดิดูดิจุดโฟกัสไม่ได้อยู่ที่กวางอยู่ที่นาไม่งามหยดเลยสายตาเหมือนจ้องจะสึกอาจารย์พวกเราเดินทางมาไกลมันก็เลยเปื้อนเปื้อนมาตลอดทางนะโปรดอย่าถือสาเลยสีกาท่านเป็นบุรุษเหรออาจารย์อย่าร้อนนะอย่าร้อนนะอย่าร้อนผ้าเหลืองนะคือว่านะสีกาตัวข้าดูไม่เหมือนบุรุษงั้นเหรอไปเฉยเลย
เดี๋ยวนี่เฮ้ยจะเป็นใครกันน่ะไม่ตอบทราบความงงแล้วก็ไปเฉยเลยเฮ้ยสนมออกไปก่อนพระเจ้าออกไปได้แล้วมีเรื่องอะไรเหรอฟาบาดลองเดาดูสิว่าวันนี้ข้าไปเจออะไรมาอะไรเหรอเพคะวันนี้ข้าไปเจอบุรุษเขาไม่จริงนะตัวสารพัดพิษแบบนั้นมาดีแดสตอรี่ได้ยังไงนี่ข้าพูดจริงๆนะข้าได้คุยกับพวกเขาด้วยหน้าตาเขาเป็นยังไงเหรอเขามีดวงตาที่โตและมีตาสองชั้นด้วยรอยยิ้มของเขามันอบอุ่นและดูมีไมตรีข้ารู้แล้วล่ะท่านต้องไม่สบายแน่ๆฟาบาซอประชวนดูเหมือนต้องตรวจบันทึกบรรพชนดูแล้วใจเราเต้นแรงแขนขาได้เรี่ยวแรงตัวสั่นเทิบแปลว่านั่นกำลังเป็นผลจากพิษลักของบุรุษอ่านต่อไปสิและจากนั้นจากนั้นอะไรล่ะจบแล้วจบแล้วเหรอมารักษาได้ไหมบันทึกมันจบที่ตรงนั้นน่ะพร้อมกับส่วนที่ขาดไปพิษร้ายของมันรุนแรงมากนักมันโจมตีจุดศูนย์รวมประสาทเป็นการติดต่อจากชายไปสู่หญิงท่านราชครูราชินีในอดีตเคยกล่าวเอาไว้หากเทียบทุกสิ่งแล้วมีเพียงบุรุษที่มีพิษร้ายกาจที่สุดเต็มไปด้วยการหลอกลวงเมื่อเจ้าถูกพิษรักแทรกซึมเจ้าจะต้องหัวใจสลายและตายด้วยความทุกข์ระทมทางแก้ก็คือต้องตัดรากถอนโคนมันซะผู้ชายจะต้องถูกฆ่าฆ่าพวกเขาเหรอฆ่าพวกมันฆ่ามันซะวันนี้เจ้าเหนื่อยมากแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะนะพวกเจ้าด้วยไปสิเจ้าก็ไปด้วยเถอะข้านายหญิงนี่แล้วโป๊ยกายล่ะสุดเจ๋งพ้นกายไปไหนแล้วเนี่ยอาจารย์สิทธิ์พี่ร้องไปไหนแล้วใช่หายไปเฉยเลยไม่ได้หายไปเฉยหายไปตามสันดานโอ้ยสวัสดีครับกราบงามๆขอหมดทั้งสามเลยได้เปล่าใช่เลยขอได้หมดพี่จะไม่ลืมพระคุณเลยอ
อกยิ่งทำให้น้ำตาแตกกระจายโนบราซะด้วยโอ้ยความต้องการสูงความต้องการสูงโอ้ยไม่ไหวแล้วตัวแตกแหลกสลายกลายเป็นเทพบุตรนี่แบบว่าอากาศให้พวกนางได้เห็นไงล่ะรอแมนแฮนซัมรอเต็มที่ได้เท่านี้แหละเกร็งสะเมื่อยทั้งตัวเลยกูเป็นไงจ๊ะตะลึงในความหล่อเลยไม่ตอบรับงั้นขอโชว์อีกนิดนมดิบ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 นี่มาอาบน้ำด้วยกันสิฮะเห็นนมดิบแล้วทนไม่ไหวไหมนี่ว้ายเดี๋ยวแป๊บนี่โอ้โหยังไม่ทันหลับหลับบ้าบ้าเดี๋ยวหายใจก่อนน้ำเข้าหมูบ้าเลยกูอาจารย์น้ำเข้าหมูอาจารย์เชิญครับเชิญเชิญเชิญเสียงอะไรเสียงเมื่อไก่เสียงอะไรน้ำเข้าหมูอยู่ตรงไหนอุ้ยเมื่อไก่หาเรื่องมาให้อีกแล้วหมอคงจะใช้กำลังไม่ได้นะอามิตาภูโอ้ยอันนั้นตอบเลยดิมาจานจับพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวจะฟาดให้เกลี้ยงเลยเผื่อข้าด้วยนะโอ้โหแม่ตัวสีฟ้าน่ากลัวจังอ้าวกลัวกูอยู่คนเดียวมือแขนได้ไงผู้ชายน่ากินอ้าวจะกินกูแล้วไม่เคยเจอผู้หญิงอยากกินกลัวกลัวมากสีกานี่ข้าอยู่ที่ไหนกันดินแดนสตรีแห่งซื่อเหลียงนี่คนสวยที่นี่ที่ไหนแล้วไม่มีผู้ชายเลยเหรอนี่เจ้าหูโดดหรือไงนี่คือดินแดนสตรีนะเฮ้ยชายหื่นชื่นใจข้าอยากรู้ว่าพวกเราทำผิดเรื่องอะไรเหรอฐานที่เป็นผู้ชายไงนี่แหละผิดมันถ้าหากไม่มีผู้ชายแล้วพวกจะเกิดมาได้ยังไงมองหน้าทำไมเดี๋ยวมันตึกสลับชอบผู้ชายหน้ามีขนดูตัวนี้สิสมุนกระดิ่งไดแต่ความตัวนั้นเนี่ยไหนใช่จริงด้วยกูจริงด้วยนี่อย่ามองอาจารย์ข้าด้วยสายตาถึงกระหายอย่างนั้นสิได้ยินหรือเปล่านะฮะงอคงรักษามารยาทหน่อยสิฟาบาทเมื่อวันนี้แม่เท่าอุบุโสสังเกตเห็นว่าแม่น้ำแห่งมันดอนมีการสั่นไหวนางรู้ว่าต้องมีอะไรที่เป็นพิษแน่แล้วก็เป็นดังคาดเราจับตัวที่ปล่อยพิษทั้งสี่นี้ได้กับอาชาอีกตัวหนึ่งขอได้ปลดตัดสินพวกมันด้วยฟาบาทกลุ่มของอาตมาหลงเข้ามาที่นี่โดยบังเอิญหาได้มาร้ายไม่อย่ามาหลอกกันเลยหลักฐานมันทนโทษอยู่นี่ยังจะแก้ตัวได้อีกไหมหลังจากเห็นนี่แล้วบรรพบุรุษเราได้ทำนายว่ามันจะมีเจ้านักบวช
ที่นำพาเจ้าลิงพาเจ้าหมูและเจ้าตัวประหลาดสีฟ้ามาถึงที่นี้และพวกมันจะนำพาจุดจบมาสู่ดินแดนสตรีภาพนี้เป็นหลักฐานตั้งโอ้โหแฮโอ้ให้จ่ายสิมันดูเหมือนเป๊ะจริงๆนะอุ้ยไม่อยากจะเชื่อดูสิดูนี่ดูรูปเหมือนคันเด้เลยอ่ะนี่ดูเหมือนไหมเหมือนไหมแอถ้าว่านี่มันค้างคาวชัดๆเลยนะเนี่ยค้างคาวหมูนั่นก็ไม่น่าจะใช่ลิงนะดูยังไงมันก็แมงสาบชัดๆเลยนั่นน่ะแมงสาบหวานอนเหรอมันจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นี่หยุดได้แล้วเอาพวกมันไปประหารได้ค่ะเดี๋ยวนะตายเลยเดี๋ยวก่อนส่งสิ่งอะไรจะเอาเราไปเชื่อคอหรือเปล่าวันนี้นั่นสิฟาบาสหมายความว่าจะขอสอบปากคำมันทีละคนก่อนที่จะฆ่ามันซะพามันไปอุ้ยเอามือปาดมาที่คอนึกว่าจะพาเราไปเชื ออาจารย์หากว่าถ้าไม่ว่าอะไรเรื่องคุยกับผู้หญิงให้ข้าคุยก็ได้นะข้าชอบอาจารย์ขอเพียงสั่งคำเดียวข้าจะแหกคุกให้และพังมันให้ยับเยินไปเลยนะอาจารย์นะสิทธิ์พี่ใหญ่เขาว่าอาจารย์ต้องไม่เอาด้วยแน่เลยหมอคงจะมัวรออะไรอยู่ล่ะแหกคุกไปสิอาจารย์ยุให้แหกคุกแล้วฟาบาสมาเสดึกเลยท่านคงอยากพบเขาใช่ไหมล่ะใช่แล้วเปล่าหรอกข้าแค่อยากจะรู้เรื่องผิดอะไรพวกนั้นน่ะก่อนที่ราชครูจะสั่งฆ่าพวกเขาทีนี้ขอกำลังใจข้าหน่อยสิเย้แข็งขันดีมากลุยเลยแข็งขันไปเลยจ้าโอ้ยหนักคุณรอด้วยหนักคุณอาจารย์ตอนแรกนึกว่าประตูหนีจิ้งจกยิงตรงนั้นเลยปัญหาเหมือนเลยออกเลยไม่กลับไปดูจิ้งจกเหรอไม่เป็นไรฮะเอาตัวให้รอดก่อนตอนนี้ไม่แห่ไปแบบซานตาคลอสเลยนำไปเลยขอของข้าสะดวกปลอดโปร่งดีมากแต่ว่าปล่อยโปร่งไว้ระวังเลยผมจะต้องน่าเกิดอะไรขึ้นว้าฮ่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 าอาจารย์ไหวไหมอาจารย์ไหวไหมไม่หักนะไม่มีอะไรมันแท้อะไรครอบไปนะชั้นบรรยากาศไงโอ้ยกายไปที่สุทีมันคาใจไปเลยอ้าวไม่ทันไปแล้วกลับมาไหมมาแล้วโอ้มาแรงและเร็วกลับมาไกลมากเลยไม่อยากเห็นสภาพของมันใช่อาจารย์ดูมันจะมีใครสร้างอาคมล้อมที่นี่เอาไว้สงสัยเราคงจะออกไปไม่ได้แน่ๆแล้วอาจารย์งั้นเราจะทำยังไงดีลองคิดกลับไปก่อนดีกว่าไหมแล้วไปถามแม่สากวางนั่นดูฉันรู้ว่าแม่นางนั้นอยู่ไหนแต่กูอยู่นี่ห่วงกูบ้างดิสัวเจ๋งเราจะเดินกลับไปเหรออาจารย์นางอยู่นั่นไงทำไมนอนกองเป็นเงาะเน่าเลยตอนแรกนึกว่าจิ้งจกนี่เป็นฝีมือใครกันนะผลักประตูตีพวกนางตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ข้าหรอกนะยังไม่รู้ตัวอีกอาจารย์ไม่รู้ตัวอีกเลยผักสุดแรงเกินยังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยมายืนเน่าอยู่นี่เสียดายของขอลองหยำทีอย่ามาไรอีนี่ยังเน่าไม่สนิทไม่เอาเดี๋ยวเป็นข่าวเฮ้ยเหมือนถูกประตูตีหน้ายังไงก็ไม่รู้เป็นฝีมือใครกันนะเอ้ยต้องเป็นพวกมันแน่ๆเลยนี่ทุกคนถึงเวลาแสดงความเก่าออกมาแล้วนะมีฝีมือเท่าไหร่ต้องงัดออกมาให้หมดเลยเราต้องได้คำตอบเรื่องวิธีมีไปจากที่นี่ให้ได้เข้าใจไหมงอคงว่าแต่ว่าเขามีฝีมือเรื่องไหนเหรออาจารย์เขาไม่ได้ว่านะอาจารย์ไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยมึงว่าไปแล้วโดนมาแล้ว
พวกเราเพิ่งถูกประตูทำร้ายมือจานเลยล่ะใช่เห็นด้วยจริงเหรอฝีมือท่านจริงๆเหรอโอ้โหผักแรกเลยจานว่าไงล่ะจานทำสลดทำสลดเราแค่เปิดประตูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยข้ามีเรื่องอยากถามพวกท่านจ้องหาอะไรไม่ทราบเนี่ยไปหาว่าข้ามองเจ้าอย่างนั้นเหรออาจารย์เจ้าสั่งห้ามไปแล้วนี่ห้ามหาเรื่องข้าท่านนายจะก็มองอีกทีสิก็มองอยู่นี่ไงอาจารย์เจ้าสั่งห้ามไปแล้วนี่ข้าดียังไงมาขู่ข้าแบบนี้เดี๋ยวมาทำเป็นหนูไปหน่อยเลยเดี๋ยวจะมองให้ท้องเป็นระทองเลยท้องผู้หญิงชอบบุคลิกมากป๊าป๋านี่มาแบบชอลิ้วเฮียงเป็นไงเจ้ารู้สึกฟินบ้างไหมเขาไม่ชอบคนมีอายุอ้าวว่ากูแก่งั้นเปลี่ยนใหม่วัดเป็นวัยรุ่นแต่หน้าได้แค่นี้เป็นไงโดนแล้วใช่ไหมโดนใช่ไหมอย่าเสียเวลาเลยเขาไม่ได้แย่แสเจ้าเลยสักนิดคือเรามันคนละชั้นกันแหมพูดมาได้เหมือนที่บ้านไม่มีกระจกส่องดูซะพออยู่ในกระจกเราก็อยู่ชั้นเดียวกันนั่นแหละโอ๊ย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 ไอ้ไงดำลาโอ๊ยเหี้ยพี่โคตรถ้าหากว่าเจ้าแพ้เจ้าต้องบอกความจริงมานะงั้นจัดมาเลยแข่งยังไงโอ้ไม่ได้เกรงเลยโอ้ยนี่ข้าชนะจริงเหรออย่าเพิ่งดีใจรวมพลังแป๊บอีกรอบนึงก็มาอีกแล้วล่ะทำให้อาจารย์ผิดหวังและสิทธิ์พี่ใหญ่ต้องผิดหวังด้วยความรักของเจ้ามันโดนงัดข้อชนะกูชอบบุญเฉยเลยก็โดนดิเออโดนจ้ะตอนตายก็ยังไม่กลัวทำไมข้าต้องกลัวจะด้วยนะงั้นก็ตายข้าดูซะเลยสิอยากเห็นนะเจ้าสิไหนข้าดูก่อนจัดให้พี่ตายปั๊บขอหัววางมันครางใจเอ็นเธอเลิมแด็กส์อาจีงจิ๊กจิ๊กจิ๊กโอ้ยคันจังเกาให้ทีสิจิ๊ก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 สบายอารมณ์ราชินีในอดีตกล่าวไว้ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้บุรุษนั้นมีพิษร้ายกาจที่สุดมีแต่ความหลอกลวงตอนแรกก็ได้สตรีมาด้วยคำลวงจากนั้นก็ให้มีลูกให้เขาหลังจากมีลูกก็เฉยเมยกับสตรีท้ายที่สุดก็จะไปหาสตรีอื่นข้างนอกอีกมันจริงใช่ไหมอามิตาพุทธฟาบาทอันที่จริงแล้วข้าแตกต่างกับบุรุษอื่นที่ท่านกำลังพูดถึงนั่นไงล่ะท่านราชครูได้บอกไว้นั่นเป็นคำลวงที่ผู้ชายทุกคนใช้ข้าได้รู้แล้วว่าท่านก็เหมือนกับคนอื่นๆหากว่าฟาบาทไม่ไว้ใจในตัวข้าแล้วยายจึงมาหาข้าที่นี่อีกล่ะก็เพราะข้านึกถึงท่านไงพวกเขาว่ามันเป็นโรคร้ายที่ต้องรักษาต้องรักษาเหรออ๋อคือฟาบาทนี่ท่านได้สวยโอสถหรือยังมันเป็นพิษรักน่ะมันรักษาไม่ได้ตกลงท่านมีพิษงั้นเหรอแล้วท่านคิดถึงข้าไหมฟาบาทที่จริงแล้วข้าไม่ใช่ชายที่คู่ควรกับท่านหรอกข้าเป็นหลวงจีนมีหลายสิ่งที่ข้าทำไม่ได้ข้ามีกฎและศีลหลายข้อที่ต้องปฏิบัติตามเช่นอะไรล่ะก็อย่างเช่น
ข้าต้องกินมังสวิรัติเหมือนกับข้าเลยตัวข้าต้องตื่นแต่เช้าตรู่ข้าเองก็นอนไม่เยอะเหมือนกันนะข้าไม่ใช่คนเจ้าชู้เหมือนกับข้าเลยนี่นาฝ่าบาทโปรดปล่อยเราไปเถอะบอกทางออกกับเราทีให้เราเดินทางไปชมพูทวีปนี่ท่านเกลียดข้าเหรอเปล่าข้าไม่ได้เกลียดท่านข้ามีเพียงเป้าหมายเดียวตลอดทั้งชีวิตนั่นคือไปยังชมพูทวีปและอัญเชิญพระไตรปิฎกซึ่งจะช่วยขจัดทุกข์ภัยให้พ้นจากโลกนี้ได้นี่คือบันทึกถึงสิ่งที่ข้าได้รู้และพบเจอตลอดการเดินทางนี้หากได้อ่านแล้วท่านจะเข้าใจช่วยเก็บมันให้ดีด้วยข้าไม่ได้ทัดลอกไว้อ่านจบแล้วนำมาคืนข้าด้วยต้องนำมาคืนทบายเราจานก็ให้นางไปเลยสิสวมวิญญาณป๋าหน่อยป๋าสายเปย์ไงจิ๊ก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 งอคงนี่เจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เลยคือข้ามาตั้งแต่ท่านพูดเรื่องกินผักแล้วนี่หนึ่งมารับของกำนันนี่ไปแล้วแล้วก็นั้นช่วยบอกทีเถอะนะว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนจิ๊กจิ๊กเรื่องนั้นข้าก็ไม่รู้หรอกพวกเราไม่เคยคิดออกจากดินแดนสตรีเลยนี่งั้นเราคืนไปเลยไม่เปย์ละนี่แต่ยังไงข้าจะลองพยายามช่วยท่านหาทางออกเองท่านราชครูเข้ามาสอบปากคำพวกเขาฝ่าบาทนี่ท่านหลงขนมเขาเหรอเปล่านี่ทำไมเขาต้องเป็นแบบนั้นล่ะถ้าอย่างนั้นก็คงยอมให้ข้าประหารพวกมันวันพรุ่งนี้ท่านคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่อยู่แล้วล่ะของที่มีพิษควรจะถูกกำจัดซะก็ดีดีเลยเปลี่ยนใจง่ายดายให้กำจัดเราซะละจานดูงอคงก็ใจผู้หญิงมันโลเลอาจารย์ละโดนเทซะแล้วจิ๊ก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 หันมาส่งสายตาจี๋หน้ามันไส้อยากตบบรรพชนนี่ฝ่าบาทอยู่ไหนคือฝ่าบาททรงคิดว่ามันโหดร้ายเกินจะทนดูได้นะเหรอจิ๊กจิ๊กอีกแล้วเดี๋ยวจ้องให้ทองอีกคนเลยเนี่ยจิ๊ก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 ข้าแอบเปลี่ยนหัวลูกศรที่ใช้ยิงแล้วแซงทำเป็นตายจนจบพิธีนะจากนั้นไปพบข้าที่ตีนเขาเทพธิดาข้ามีแผนแล้วคราวนี้เราจะไม่เป็นไรแน่นะประหารมันได้สัวเจ๋งสัวเจ๋งเหรอจานจานจานเงยหน้ามาทำไมรีบตายเลยสมบัติบาดหน่อยเขาต้องตายแบบไหนกันล่ะตายไม่เป็นเดี๋ยวข้าช่วยตายเลยตายเลยที่ตายเลยตายเลยสมบัติบาดเขานี่หัวไวจริงๆเลยโอ้โหท่าตายอย่างสวยเลยอ่ะจำไว้ตายด้วยหมูตอนจานโถจานไม่น่าเลยจานเจี๊ยเจี๊ยจานจิ๊กโดนแล้วเหรอตายดิวิญญาณเราจากล่างด้วยโอ้โหโคตรเนียนเลยเนียนมากเจี๊ยเจี๊ยเ
้นใหญ่แล้วนะสิพี่เส้นถอดวิญญาณอะไรเนี่ยนะโอ้ตัดทุกใหญ่เลยอุ้ยตายตายจริงๆนะครับตายจริงๆครับเราต้องทำให้ได้อย่างมันจัดมาเลยเดี๋ยวจะตายให้ดูเดี๋ยวก่อนทหารเดียดธนูใหม่เอาเอาที่ยิงได้แรงกว่านี้เพื่องานนี้พลุนแน่เลยกูนี่กะไม่ให้เหลือเป็นชิ้นเลยใช่ไหมการเป็นชายถือว่าโทษหนักถ้ายิงอัปลักษณ์แล้วถือว่าผิดเป็นสองเท่าถึงจะอัปลักษณ์แต่ก็อร่อยเจ๊จะไม่ลองสอยดูหน่อยอ่ะยิงได้ไอ้เดี๋ยวอย่าพูดไม่จบเลยวายคุณแน่อ่ะโอ้ยหลุดไปหลายดอกแต่ก็เข้าเป้าหลายดอกเยอะเปลี่ยนจากหมูกลายเป็นแม่นเอามันไปโยนทิ้งหน้าผาได้ค่ะได้ค่ะหมอคุณวิญญาณข้าเข้าร่างแล้วล่ะปล่อยกายไม่เป็นไรหรอกแค่พลุนทั้งตัวนี่คือแม่น้ำมารดอนที่ทุกสิ่งในดินแดนสตรีเริ่มต้นขึ้นแม่น้ำแห่งมารดอนเหรอนานแสนนานมาแล้วบรรพบุรุษเราถูกทรยศจากชายที่มิซื่อสัตย์ในวันแต่งงานยิ่งไปกว่านั้นชายผู้นั้นยังพยายามจะฆ่านางด้วยดังนั้นนางจึงเลือกที่จะมาที่นี่และสร้างเขตอาคมนี้ขึ้นมาและอยู่อย่างสันโดษข้าจำได้แล้วล่ะหลังจากนั้นนางก็ได้บันทึกเรื่องราวที่เจอในช่วงที่อยู่ในโลกภายนอกไปในบันทึกโบราณที่ห้องสมุดหลวงแต่บางส่วนของบันทึกได้ถูกฉีกขาดไปดูเหมือนว่าในหน้านั้นจะบอกเรื่องทางออกจากดินแดนสตรีนั่นก็แปลว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้าน่ะบอกให้แมงป่องนั่นคุ้มกันที่นี่เอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปปีนึงนั่นก็แปลได้ว่าส่วนที่ขาดหายไปมันก็น่าที่จะซ่อนอยู่แถวๆนี้ตะโกนอีกงั้นเราจะเอายังไงล่ะอ้าวหมอคงเดี๋ยวก็เจอแล้วจานแป๊บเดียวโอ้โหดูวันนี้ซ่อนจริงๆมาตามมาและนี่ก็น่าจะเป็นรูปสลักใบหน้าของบรรพบุรุษท่านสินะใช่แล้วนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนางห้ามใครเข้ามาอยู่นี่ท่านปลอดภัยแน่อย่าได้ห่วงเลยหมอคงจานดูนั่นสิอะไรโผล่มาด่าจานดูดิโอ้โหนั่นอะไรนั่นน่ะนั่นอะไรส่วนที่ขาดไปที่จะพูดถึงมันหน้าตาอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยนั่นไงแผนที่ไปเอามันเลยได้เลยได้เลยบอกมาดีกว่านะว่าไหนคือทางออกจากที่นี่เรียกเจ้าจ๋อโอ้โหชื่อนี่เก่งมากเจ้าจ๋อนะจะไปไหนขนาดเอสี่กับมาดีกว่าเออจะหายตัวอะไรวะเนี่ยว้ายเอ้าไอ้แมงงอดอย่ายุ่งจะบอกจัดการนั่นแล้วใหญ่เลย A4 ยุ่งใหญ่เลยสิทธิ์ใหญ่พวกเราก็ช่วยนะเอ้ยอย่าเลื่อนเลยโอ้โหอันนี้
อบครัวเลยนะเนี่ยแลบออกมาเลยอาจารย์อักษรนี่มันแลบออกมาเพราะข้ารถไฟมันแลบมาเลยดูดิอาจารย์ดูดิผลงานข้าน่าภูมิใจนั่งสูงหน่อยมันเขียนไว้ว่าประตูนั้นจะเปิดออกก็ต่อเมื่อรู้ว่าความรักคืออะไรความรักเหมือนกล้วยอร่อยด้วยข้าชอบแล้วความรักคืออะไรล่ะคือว่ามันเป็นสิ่งที่ข้าเองก็ไม่ค่อยรู้อาจารย์ไปบอกเขาอ่อนอ่อนแต่ข้าเคยได้ยินมาว่าเขาว่ากันว่ามันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในดินแดนสตรีเหมือนกันนะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตกหลุมรักกับแม่น้ำเนี่ยแต่พวกเขาไม่เคยได้อยู่คู่กันเลยภายนอกดินแดนสตรีมันเป็นยังไงเลยถ้าเป็นไปได้ข้าเองก็อยากออกไปดูมันนะข้าสงสัยว่าคนแรกที่ข้าพบข้างนอกนั่นเขาจะหน้าตาเป็นยังไง
หากมีใครได้ฟังสิ่งนี้พอจะช่วยตอบข้าได้ไหมเหตุใดข้าถึงไม่เห็นท่านแต่มันเหมือนข้าสัมผัสได้ถึงในจิตของท่านข้าเชื่อว่าท่านเองก็คงสัมผัสถึงข้าได้เหมือนกันหากว่าข้ามาหาท่านที่นี่ทุกๆวันท่านจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าหนึ่งหาทางออกสู่ภายนอกไม่ได้ขณะที่อีกผู้หนึ่งหาทางเข้ามาไม่ได้แต่ว่าแม่น้ำนั้นได้เฝ้ารอคอยหญิงสาวผู้นี้และหยุดไหลนับตั้งแต่นั้นอายาอายาโอ้หอยวิวรู้สึกเจ็บพุงอะไอ้ไปโดนอะไรมาเนี่ยอาจารย์ทำไมท้องโตเกิดอะไรขึ้นอาจารย์จมูกตอนจะมาท้องด้วยนั่นน่ะข้าปุ๊บโลกก้อนบอดช่วยกันด้วยสิพี่จะเป็นอะไรไปเนี่ยจมูกตอนข้ารู้แล้วล่ะพวกข้าตกลงไปในแม่น้ำแล้วดื่มน้ำเข้าไปหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมันคือน้ำจากแม่น้ำแห่งบานดอนก็เลยตั้งท้องขึ้นไงข้าก็ท้องด้วยเลยยินดีด้วยนะพี่จะท้องกันหมดเลยหงองคงอะไรจานนี่ข้าตั้งท้องเหรอใช่จานมันเป็นไม่ได้ยังไงกันข้าทางลูกแฝดด้วยจานท้องโตมากเลยจะกลายเป็นแม่หมูเลยเนี่ยสมน้ำหน้ามิล่ะไม่ดีเนี่ยเราต้องมาจากที่นี่นี่ยังหาทางออกไม่ได้แถมดันมาท้องทั้ง3คนอีกทำไมไม่รู้จักป้องกันเสื้อบ้างไอ้เขาตายเลยท้องก่อนแต่งโอ้ยแกคลอดแล้วน้ำเดินแล้วเนี่ยนี่พวกเราท้องนะไม่ใช่พี่ไม่ได้ท้องสักหน่อยจริงด้วยเราไม่ได้ท้องดีกว่าลืมตัวคนทำอะไรสักอย่างสิจะให้ทำอะไรละจานก็ทำไม่ถูกเขาไม่เคยมีลูกมาก่อนนะเนี่ยจริงแล้วมันยังมีวิธีอยู่นะวิธีไหนโอ้ถ้ำทำแท้งเฮ้ยพัฒนาไปไกลมากเลยนะเนี่ยรีบพูดนะอาจารย์กับน้องๆของเจ้าไหนจะคลอดในอีก3วันนี้เวลาไม่คอยท่าแล้วนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะรีบกลับมาแน่นอนจริงๆๆๆถ้ำทำแท้งด้วยโอ้โลกนี่มันเสื่อมมานานจังเลยนะเนี่ยยุคก่อนศตวรรษก็มีถ้ำทำแท้งแต่เท้าข้าสวยไหมล่ะหนังหน้ามันหนังเท้าอย่างเจ้าเนี่ยนะทำไมมึงกลัวเฮ้ยผู้ชายอย่างเนี้ยมึงก็แมนเหมือนกันแหละพูดจาระวังปากหน่อยสิใครๆก็บอกว่าข้าเป็นสาวงามที่สุดในแผ่นดินปากหมาแล้วยังหน้าลิงอีกคืออาจารย์ข้าเกิดตั้งท้องขึ้นมาข้าจะมาขอน้ำพุจากเจ้าไปทำแท้งเจ้าพอจะมีให้ไหมไม่สิรอแป๊บนึงอุ้ยตายลืมใช้เสียงสวยเสียงหวานเฉยเลยเว้ยแน่ดูมันคือว่าเรามีน้ำพุหญิงแล้วก็น้ำพุชายตรงนี้นะแล้วเราก็จะผสมหญิงกับชายเขาด้วยกันแล้วก็ใช้น้ำชาย7ส่วนน้ำหญิงอีก8ส่วนแล้วจากนั้นก็เติมเกากี้พุทราหัวหอมกระเทียมและอื่นๆอีกมากมายไปยันใหญ่พร้อมกับสมุนไพร49ชนิดแล้วก็หมักเอาไว้อีก81วันจะได้น้ำพุทำแท้งไปใช้1ที่เลย81วันได้ที่เดียวเนี่ยนะแม่นแล้วไม่ได้หรอกที่เร็วกว่านี้ไม่เล่ามีสิจ๊ะข้าจะได้ผสมน้ำหญิงกับชายแล้วก็ชายกับหญิงอัตราส่วน7ต่อ8ให้ไวขึ้นแล้วข้าจะหมักอีก81วันก็ได้ผลเร็วขึ้นด้วยไม่มีสต็อกไว้มั่งเหรอสปอร์กับมีสิแค่นั้นแหละมาไปที่นี่ไงเดี๋ยวก่อนอยู่นะชดเฉยเลยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยสต็อกหมดแดงหมดแล้วอ่ะเ
ไปเจี๊ยบข้ารู้ว่าอาการแพ้ท้องมันแย่มากๆแต่เวลาที่ท่านได้อุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนแล้วท่านก็จะรู้ว่าความเจ็บปวดเช่นนี้มันคุ้มค่ามากนี่ฝ่าบาทจะบอกว่าท่านจะให้ข้าให้กำเนิดเด็กคนนี้เหรอในเมื่อท่านอยากช่วยโลกนี้แล้วท่านยังจะทิ้งเด็กคนนี้ลงเหรอเพราะทุกชีวิตต่างก็เกิดมาอย่างมีค่าเท่ากันอาจารย์ข้าจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่ไหวอยู่แล้วสุจินจะเป็นอะไรไปเหรอก็ขนทางข้ามันร่วงเกลี้ยงเลยแต่ว่าเจ้าก็ดูหล่อขึ้นนะว่าไหมจริงด้วยตอนนี้ก็กลืนใส่มากๆเลยนะก็จะไม่ไหวแล้วแถมยังกินเหมือนกับยัดทั้งวันเหมือนกับหมูไม่มีผิดเลยอ่ะมีใครว่าใครวะเนี่ยเหยียบไปเลยนะอาจารย์ด้วยดูด้วยดูแผลท้องคนท้องก็อ่อนไปแบบนี้แหละข้าไม่มีที่จะยืนแล้วไปตายดีกว่าเดี๋ยวสิจะเย็นก่อนกรีเรื่องของเรื่องก็คือน้ำพุทำแท้งนะมันหยุดการทองไม่ได้หรอกนะแต่เองน้ำพุทำแท้งของจริงมันอยู่ในดวงตาของข้าเจ้าจะต้องสัมผัสข้าด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและให้ข้าหลั่งน้ำตาจากความรู้สึกจริงๆนะแล้วนั่นก็จะเป็นน้ำพุทำแท้งที่เจ้าต้องการไงและแต่เท้าสัมผัสข้าด้วยความรู้สึกสิถ้ามึงต่อยนะไม่ได้สัมผัสก็สัมผัสแล้วไงล่ะสัมผัสมันต้องรูปไหลไม่ใช่มาอัดกูอย่างนี้มันต้องใช้หัวใจใช้ใจสัมผัสใจแต่งกูอีกไม่ต้องมาอัดไม่ต้องมาจิ้มมึงใช้อินเนอร์นะเป็นไหมอินเนอร์ใช้ความรู้สึกจากข้างในความรู้สึกยังไงกันเราทำไม่เป็นชีวิตมึงเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็แบบที่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาทำกันไงล่ะความรู้สึกก็คือความรักไงล่ะตัวเองก็รักไม่ลงเลยฝืนๆหน่อยนะแค่ทีครึ่งทีเองอะร่วนเป็นไข่เค็มเลยคิดซะว่าพลาดตู่มากาศไปแล้วกันเนาะไม่นะพระถังน้อยพระถังน้อยหัวใจไม่เต้นแล้วเมื่อกี้เขายังเพิ่งเตะข้าอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกเด็กกำลังหลับนะลองหลับตาดูสิแล้วจะรู้สึกถึงหัวใจที่กำลังเต้นอยู่พ่อเด็กออกมาเถอะข้าจะดูแลให้เองข้าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนมันก็เป็นหน้าที่ของข้าให้ข้าถามหน่อยเถอะท่านจะไปชมพูทวีปทำไมกันล่ะก็เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกแล้วก็โปรดสิ่งมีชีวิตยังไงเล่าโปรดสิ่งมีชีวิตเหรอแหมท่านได้สุดยอดจังเลยแต่หน้าถีบจริงไงตึงถีบก็รักแต่ว่าการริทารกพวกนี้ออกมาพวกเขาก็มีชีวิตหนึ่งไม่ใช่หรือยังไงทุกครั้งที่ข้าเอาเด็กออกน่ะข้าจะมาจุดเตียงที่ตรงนี้เพื่อเป็นแสงส่องนำทางให้กับเด็กพวกนั้นเหมือนกับแสงสุดท้ายของพี่ตูนไงก้าวคนละก้าวอ่ะรู้จักปะเขาไปเอาเด็กออกแล้วเราจะไปชมพูทวีปได้ยังไงกันเล่าช่างหัวมันคราวนี้ข้ายอมข้ายอมเป็นคนเลวก็ได้ใช่ถ้าทำให้อาจารย์ข้าได้เดินทางไปถึงชมพูทวีปไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนข้าก็จะบอกคำเดียวเลยว่าทำมาเลยทำมาสิทำมาเลยทำมาสิเฮ้เข้ามาเลยเข้าข้างหลังไม่ใช่เจ้าปล่อยข้าไว้อีกบ้าดิเฉยเฉยเฉยน้ำจะหลังแล้วหลังอะไรหลังอะไรไต่เท้าไปบอกอาจารย์คนทัดว่าข้าน่ะอิจฉาเขาจริงๆที่มีท่านอยู่ด้วยทำไมท่านถึงได้เท่เยี่ยงนี้อ๋อหลังแล้วอาจารย์น้ำพุทำแท้งมาแล้วข้าได้มาแล้วอาจารย์น้ำจากน้ำพุทำแท้งยังไงเรามาแล้วอาจารย์จิ๊กๆๆๆเอ๊ะทำไมเครียดกันทั้งคณะเลยอาจารย์น
ีแล้วหงอคงครับข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้กำเนิดเด็กคนนี้นี่อาจารย์คิดดีแล้วเหรอยังก็ตามใจนะจ๊ะเราจะมีลูกแล้วมาฉลองกันเถอะแล้วหยุดนะทำไมท้องก่อนแต่งหนึ่งวะอาจารย์หน้าที่ของข้าคือปกป้องท่านท่านหาใช่คนธรรมดานี่หากต้องมีเด็กแล้วก็ท่านจะทำหน้าที่ต่อไปยังไงข้าจะปกป้องท่านยังไงลองคิดดูสิมันทำอะไรไม่ถูกเลยนะคลายมันท้องก็หายไปแล้วอ่ะสลายร่างเรียบร้อยแล้วยังท้องอยู่เลยแท้งซะละทำไมเจ้าถึงตัดสินใจแทนเขามันเป็นลูกของเขานะท่านไม่รู้จักอาจารย์ข้าเท่ากับข้าหรอกนะแล้วถ้าหากเขาต้องการมากกว่าที่เจ้าเข้าใจล่ะข้าจะบอกอะไรให้นะในใจของอาจารย์ข้าน่ะการอัญเชิญพระไตรปิฎกนั้นมันเหนือกว่าทุกอย่างอยู่แล้วข้าก็พูดไม่ถูกแล้วนะแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็ลองถามพระพุทธองค์ดูสิตอนที่ข้ายังเยาว์วัยเจ้าอาวาสได้บอกข้าไว้ว่าจงศึกษาพระธรรมคำสอนเวลาที่ข้านั้นหัวเสียนอกจากจะได้ฝึกลายมือแล้วจิตข้าก็จะสงบลงด้วยไม่ต้องห่วงนะข้าไม่เป็นไรหรอก
ระยะต่อบรรพบุรุษและทำผิดเช่นนี้ต่อไปแต่ว่าถ้าบรรพบุรุษเราทำพลาดมาตั้งแต่แรกล่ะงั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดนั้นและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปฟาบาทไม่ต้องกังวลไปข้าจะรับชู้ต่อเองข้าจะนำตัวเขาไปคุมขังเดี๋ยวนี้และรับปากว่าจะไม่ทำร้ายเขาเพราะทุกสิ่งที่ข้าทำก็เพื่อฟาบาทเท่านั้นฟาบาทไม่ต้องกังวลเขาไม่เป็นอะไรหรอกจะไปที่คุกเลยท่านราชครูขับเขาออกไปนี่จะพาข้าไปไหนเดี๋ยวสิคำทำนายของบรรพบุรุษที่ข้าได้รู้ว่ามันมีอยู่ซึ่งข้าไม่ได้บอกท่านมันเขียนไว้ว่าวันหนึ่งฟาบาทจะส่งจากดินแดนสตรีไปไม่มีทางฟาบาทนั้นถูกสวรรค์กำหนดมานางคือผู้สืบสายเลือดดินแดนสตรีหากนางจากไปทุกสิ่งที่นี่จะเหี่ยวเฉาจนหมดดินแดนสตรีจะไม่มีเหลืออีกต่อไปอ
สิงที่ใหญ่เอาเลยพี่ใหญ่ลุยลุยเลยพี่ใหญ่ตีเลยซึ่งโง่คงเจ้านั้นสร้างปฏิหารได้ปลดถ้วยฝาบาทด้วยเถอะนึกมาหาเรื่องอาจารย์ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาออกเรือไปแล้วพร้อมฝาบาทไปยังทะเลแห่งความระทมทะเลแห่งความระทมเป็นทะเลไร้ขอบเขตและไม่มีทางกลับมาเมื่อล่องเรือไปในนั้นแล้วก็จะล่องลอยอยู่ในนั้นตลอดไปเรารู้ดีว่าไม่มีใครรอดกลับมาได้ข้ามั่นใจว่าจะส่งท่านถึงฝั่งได้แน่ฝ่าบาหิวน้ำจังเลยมันมีรสขมนะท่านจะยิ่งหิวน้ำเข้าไปใหญ่แต่เลือดเนื้อของข้าทำให้คนสามัญเป็นอมตะได้หากท่านไม่ว่าอะไรจะชิมมันดูก็ได้นะจะนำพวกเขากลับเข้าสู่ฝั่งยังไงซะนอกจากความทุกข์แล้วมันก็ยังมีความสุข
มันแย่หน่อยที่ข้าไม่สามารถที่จะให้ท่านได้ไปเห็นชีวิตเหล่านั้นได้งั้นเราค่อยไปดูกันในชาติพบหน้าใช่ไว้ในชาติพบหน้านะประตูได้เปิดแล้วงั้นความรักคืออะไรล่ะข้าจะไปกับท่านด้วยแล้วดินแดนสตรีล่ะข้าจะสละลาภยศทุกสิ่งข้าจะอยู่และรักษาศีลเช่นเดียวกับท่านไปกันเถอะทำไมอาจารย์มีอะไรอาจารย์มาสิอาจารย์นี่จะพานางไปด้วยเหรอนั่นดิอาจารย์ใจแตกใหญ่แล้วเนี่ยจริงเหรออาจารย์งงดิอาจารย์Thank you.
เด็กคนนี้คือผู้สืบสายเลือดของดินแดนสตรีตอนนี้เจ้าได้เป็นราชครูแล้วหน้าที่เดียวของเจ้าก็คือช่วยดูแลนางให้ดีอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังล่ะท่านอยู่ไหมสุดท้ายข้าคงไม่ได้มาที่นี่อีกเพราะนับจากวันนี้ข้ามีหน้าที่ที่ต้องทำและข้าจะใช้เวลาทั้งชีวิตปกป้องเด็กหญิงผู้นี้นางจะต้องเป็นราชินีแห่งดินแดนสตรีขณะที่เรารอให้ความรักนั้นเริ่มต้นกลับกลายเป็นว่ามันต้องมาถึงจุดจบครอบครัวที่สดสตรีจะตัดผมของพวกเราเพื่อทาเป็นเชื้อไฟโคมไฟแห่งนิรันดร์ได้โปรดเถอะเล่าบรรพชนช่วยองค์ฟ้าบาทด้วยโคมไฟแห่งนิรันดร์จะลุกโชติจนมอดดับลงและจากนั้นฟ้าบาทจะมีโอกาสฟื้นกลับคืนมาซัมจั๋งในโลกนี้เจ้าสามารถเลือกสละสิ่งที่เจ้าไม่เคยเป็นเจ้าของได้เจ้าจงเลือกเองว่ารักเพียงคนคนเดียวหรือจะโปรดทุกสรรพชีวิตอย่าลืมว่าวันที่เจ้ากลับมาสวมจีวรอีกครั้งมันจะเป็นวันที่เจ้าต้องเดินทางต่อไปยังชมพูทวีปจงระลึกให้ดีคิดถึงข้าไหมพระโพธิสัตว์นี่ติดเรียบร้อยแล้วจัดฮาละห้ามหลุดอีกนะหลุดอีกโท
โถไปมันไม่อยู่หมอคงอาจารย์ถือจีวรนี้ไปด้วยแล้วกันนะเพราะไม่แน่เมื่อเวลาผ่านไปความรักก็อาจจะจืดจางลงได้พอถึงตอนนั้นอาจารย์จะได้กลับมาสวมจีวรอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงล่ะครับหากเวลาช่วยเยียวยาได้แบบนั้นมันคงไม่มีความทุกข์ยากแสนลำเค็ญมากมายในโลกนี้แล้วล่ะทำไมท่านยังอยู่ที่นี่ในที่สุดท่านก็ฟื้นข้ามีความฝันนางเงือกน้อยตกบนตกล่างตกหัวล้านแก่ตายแล้วมาเยือนอีกแล้วทำไมอ่ะรองขาดูดิท่านอยู่รอข้ามา20ปีอ
มันดับแล้วโคมไฟแห่งนิรันดร์มันดับแล้วฝ่าบาทอาจฟื้นแล้วก็ได้ไปหาฝ่าบาทเร็วเข้าไม่นะไม่ได้นะทุกสิ่งมีชะตากำหนดไว้จบไว้ที่ทะเลซะไปซะเถอะWe'll be right back.
พระพุทธองค์พวกเขาจมอยู่ในทะเลแห่งความระทมได้โปรดชี้แนะว่าข้าจะโปรดพวกเขายังไงด้วยเถอะสายน้ำว่างชวนตลอด20ปีที่ผ่านมาเจ้ามัวแต่ลุ่มหลงมาตลอดตอนนี้เจ้าได้ทำบาปที่หนักหนาหนักจงรู้จักผิดชอบเทพสายน้ำจงกลับใจและไถ่ถอนบาปซะมีความฝันข้าได้ฝันว่าท่านมีผมที่ยาวออกมาแล้วเราอยู่กันไปจนแก่เท่าแต่ว่าไม่มีความสุขเลยเทพแห่งสายน้ำว่างชวนข้าเข้าใจความเจ็บปวดที่ฝังรากอยู่ในตัวของเจ้าที่จริงแล้วประตูมาอยู่ที่นั่นเสมอมันคือจิตไม่มุ่งมั่นของเราที่ทำให้เราผ่านมันไปไม่ได้มันถือกำเนิดมาพร้อมทุกสิ่งความรักคือเหตุผลที่เราเกิดมาในโลกนี้พร้อมเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบแต่เมื่อเราเข้าใจความรักได้ดีที่สุดแล้วมันจะอยู่ไปนานเท่านานข้าได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ว่าจะกับคนหรือว่าโลกนี้นั้นล้วนเหมือนกันข้าจะสวดภาวนาให้เจ้าวันละพันหนจนกว่าข้าจะไปถึงอารามต้าเหลยอินข้าจะขึ้นไปสวดภาวนาให้เจ้าที่ยอดเจดีย์ที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เพื่อช่วยให้เจ้าหลุดพ้นและสั่งสมบุญต่อไปThank you.
上岸的两全方，不负如来也不负卿，凡心凡心损凡心，从来如此我聪明，几生苦难我细心，何生红颜你倾城，如何抹去你身影，如同忘却我姓名，说什么แล้วเจอกันใหม่นะโอ้โหไม่สิผมจะไม่เจอกันจะดีกว่าเดี๋ยวมายืนแอคไปก่อนนะไม่ชอบพบหน้านี่สิข้าที่ตรงนั้นมันคืออะไรกันก็ภูเขาไงจานภูเขาตั้งหลายลูกเลยมันมีชื่อหรือเปล่าภูเขาไฟโหเยซานภูเขาไฟเหรอฟังชื่อดูแล้วมันน่าจะร้อนเนาะร้อนในภูเขาไฟนี่ไม่ได้ภูเขาน้ำงั้นไปกันเลยโอ้แล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับขอส่วนเจ๋งลาสาวๆแป๊บนึงอยู่ตอนท้ายเรื่องรอชมนะครับ